ุ๊กกิตติกาเผยข้อความจากพี่ชายของแตงโมฝากขอโทษเสียใจแต่ต้องแล้วแต่แม่กุ๊กกิตติกาขอไพบูลย์อดีตผู้ประกาศข่าวสาวของรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวโดยได้ลงภาพของต่อยดายศพี่ชายของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใน Facebook และโพสต์ข้อความสั้นๆว่าผิดหวังพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าเมื่อสักครู่กุ๊กได้คุยกับคุณดายศพี่ชายน้องแตงโมต่อยฝากขอบคุณเพื่อนๆของน้องแตงโมและทุกๆคนที่คอยช่วยเหลือตลอดมาต่อยเสียใจแต่ต้องแล้วแต่การตัดสินใจของคุณแม่ส่วนตัวต่อยเองยังเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมยังคงเดินหน้าต่อไปขอให้ทุกคนที่รักและห่วงใยน้องโมร่วมกันทำให้น้องโมต่อไปในวาระสุดท้ายใครที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ส่งข้อมูลให้ตำรวจได้เหมือนเดิมส่วนตัวพี่ชายเสียใจแต่ก็ยังไม่หมดหวังว่าจะได้รับความกระจ่างจากเรื่องการจากไปของน้องสาวต่อยฝากขอโทษทุกๆคนผ่านมาทางกุ๊กอีกทีนะคะมีสายโทรศัพท์เข้าไปสอบถามมากมายเขารับไม่ได้ทุกคนฝากกุ๊กมาบอกทุกๆคนตามข้างบนนี้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ